กราบสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศวันนี้กลับมาพบกับรายการดาอย่าด่าอีกครั้งแล้วนะคะพี่น้องคะวันนี้นำเสนอตอนที่ชื่อว่าคอร์รัปชันกระเป๋าเพราะอะไรรู้ไหมคะพี่น้องคะก็เพราะว่าวันนี้นะคะความบริสุทธิ์นะคะความยุติธรรมความเป็นจริงในประเทศไทยเนี่ยนะใส่เสื้อสีขาวมาให้ดูวันนี้เนี่ยนะคะเพื่อที่จะบอกว่าถ้าพูดถึงความบริสุทธิ์ถ้าพูดถึงความยุติธรรมเราจะคิดถึงสีขาวใช่ไหมคะแล้ววันนี้คนดีในประเทศไทยนะคะมันเป็นสีขาวหรือเปล่าคะพี่น้องคะมันไม่เป็นอย่างนั้นเพราะอะไรรู้ไหมคะวันนี้เนี่ยนะคะคำว่าคอร์รัปชันที่ใช้ในการยึดอำนาจทุกๆครั้งเนี่ยนะคะวันนี้ตกที่นั่งนะคะคณะรัฐมนตรีคณะบริหารประเทศต่างๆของคสช.นะคะคุณต้องมาลุกออกมานะคะแจกแจงบัญชีทรัพย์สินอันน่าสงสัยนะคะพี่น้องไปดูได้เลยนะคะพี่ดาแปะลิงก์เอาไว้แล้วค่ะเพราะวันนี้พี่ดานะคะจะออกมากระชากหน้ากากนะคะนักแดกแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยาค่ะพี่น้องคะมันเป็นยังไงรู้ไหมคะก็คือคนแรกนะคะที่พูดมาตั้งแต่คลิปก่อนแล้วค่ะก็อยุธเลนะคะว่ามันแจงบัญชีทรัพย์สินเนี่ยนะคะตกคณิตศาสตร์ไปแล้วนะคะก่อนหน้านั้นก็ตกภูมิศาสตร์ฉบับประถมมาแล้วนะคะก็มาตกวิชาคณิตศาสตร์อีกเพราะว่าตัวเลขนี้กับตัวเลขนี้ชนกันแล้วเนี่ยงงกันทั้งประเทศเลยค่ะแต่วันนี้นะคะมีข่าวล่ามาอัปเดตอีกอันนึงนะคะว่าเราได้สิ้นสงสัยกันแล้วนะคะเพราะว่าหุ้นใหญ่ที่ซื้อที่ดินประยุทธ์นะคะที่อยู่ที่เกาะเวอร์จินเนี่ยนะคะเกาะบริติชขออภัยค่ะเกาะบริติชเวอร์จินเนี่ยนะคะที่อยู่เดียวกันเป๊ะเลยค่ะกับบริษัทของเสียเจริญสิริวัฒนาภักดีค่ะแห่งเบียร์ช้างนะคะเพราะฉะนั้นสอดตอพอไปได้เลยนะคะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยฮะน่าสงสัยอย่างไรเอาละค่ะมาถึงคนที่สองนะคะพี่น้องคะรัฐมนตรีคลังนายสมหมายภาษีเอ๊ะเป็นรัฐมนตรีคลังเนี่ยนะมันน่าจะเก่งบัญชีไหมคะเนี่ยงั้นคุณรัฐมนตรีคลังสมหมายภาษีคะคุณช่วยอธิบายให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนฟังหน่อยนะคะว่าในส่วนแจกแจงบัญชีทรัพย์สินของภรรยาของคุณนะคะเธอบอกว่าเธอมีรายได้ต่อปีนะคะโดยประมาณนะคะ 75,600 บาทต่อปีเธอบอกว่ามี 75,600 บาทต่อปีนะคะแต่มีบันทึกลงต่อท้ายนะคะว่าเธอได้ให้สามีนะคะและลูกกู้เงินเป็นเงิน5ล้านบาทค่ะพี่น้องคะแล้วก็แจกแจงมานะคะว่าการกู้เนี่ยนะคะกู้ในนามบัญชีของบริษัทซึ่งเป็นของครอบครัวนะคะชื่อบริษัทอันดามันบีทสวีทจำกัดนะคะให้กู้ครั้งที่1วันที่29เมษายน2557ปีนี้นะคะพี่น้อง1ล้านบาทแล้วก็กู้อีกครั้งนึงวันที่28สิงหาคม2557ปีนี้นะคะ3ล้านบาทและครั้งสุดท้ายคือกู้ในวันที่30สิงหาคม2557นะคะอีก1ล้านบาทรวมแล้วกู้5ล้านบาทนะคะคุณภรรยาของคุณสมัยภาษีไปเอาเงินที่ไหนคะมาให้กู้นะคะแล้วการให้กู้ครั้งนี้เนี่ยนะคะยังมีหลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้นะคะโดยใช้ชื่อคือบัญชีขออภัยค่ะขอพูดถึงตรงนี้ก่อนนะคะว่าที่อยู่นะคะของบริษัทอันดามันบีทสวีทจำกัดเนี่ยนะคะอยู่ที่ถนนราชอุทิศ200ปีนะคะอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตนะคะนี่เรื่องทางปากใต้กันนะคะและก็หลักทรัพย์ที่เอามาค้ำนะคะเป็นหลักทรัพย์จากพันธบัตรนะคะบริษัทใสน้ำเย็นจำกัดนะคะเป็นหุ้น 34,350 หุ้นนะคะวันถือครองหุ้นวันที่15มีนาคม2536 15มีนาคม2536นะคะมูลค่าในวันที่แจกแจงบัญชีทรัพย์สินเนี่ยนะคะหลักทรัพย์พันธบัตรอันนี้นะคะ 3,435,000 บาทนี่ใช้หลักทรัพย์ครับอันตัวที่1 นะคะอันที่2เป็นหลักทรัพย์จากบริษัทอันดามันบีทสวีทจำกัดนะคะ1หุ้นนะคะถือครองเมื่อวันที่20เดือน5 2554นะคะเป็นเงิน100บาทค่ะโอ้โหเอาหลักทรัพย์ของบริษัทนะคะมาค้ำในการกู้เงิน5ล้านบาทขออภัยค่ะเอามากู้เงิน5ล้านบาทด้วยหลักทรัพย์หุ้นของบริษัทที่ไปกู้เนี่ยนะคะถามหน่อยเธอเขาไปกู้ธนาคารกู้ที่ไหนเขาจะให้ไหมคะเอาหุ้นของบริษัทนี้1หุ้น100บาทนะคะมาค้ำในการกู้5ล้านบาท
นี่เท่มากเลยนะคะและก็หลักทรัพย์อีก2ตัวนะคะเป็นพันธบัตรรัฐบาลของกระทรวงการคลัง1ล้านบาทและก็ของสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจอีก 641,860 บาทค่ะตอบมาหน่อยนะคะคุณสมัยภาษีว่าตรงนี้เนี่ยนะคะมันเป็นไปได้อย่างไรประชาชนสงสัยค่ะและที่สำคัญค่ะพี่น้องมีอย่างนี้ด้วยนะคะว่าบันทึกท้ายนะคะว่าท่านรัฐมนตรีคลังแจงว่ามีเงินบำนาญ 521,841 บาท60สตางค์นะคะโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งคุณสมหมายภาษีมีเงินเก็บจากการได้บำนาญ นะคะ 521,841 บาท60สตางค์แล้วเมื่อครั้งก่อนๆ นะคะคลิปก่อนๆของพี่ดานะคะที่พูดถึงพวกข้าราชการตำรวจทหารทั้งหลายแหล่นี่นะมันมีเงิน 3-40 ล้านนะคะจนเป็นหลายร้อยล้านเนี่ยนะคะมันไปเอาที่ไหนมาเก็บคะพี่น้องนะคะแล้วเจ็บปวดหัวใจมากเลยค่ะมีเงินเก็บนะคะที่ได้มาจากเบี้ยประชุมค่ะคือเบี้ยประชุมเท่าไหร่ไม่รู้นะคะได้จากเบี้ยประชุมแล้วเหลือเก็บตรงนี้นะคะ 704,000 บาทค่ะโปรดฟังอีกครั้งหนึ่ง 704,000 บาทเป็นเงินที่ได้จากเบี้ยประชุมของข้าราชการนะคะแต่เงินบำนาญเนี่ยยังได้แค่ 521,841 บาท60สตางค์มึงแดกเบี้ยประชุมกันสบายแฮอย่างนี้เลยเนาะประชาชนคิดดูสิคะกว่าเราจะได้เงินนะคะคนเราแต่ละบาทแต่ละสตางค์ลำบากขนาดไหนนะคะและอีกคนหนึ่งนะคะพี่น้องคะท่านรัฐมนตรีพลตำรวจเอกอรุณแสงสิงแก้วขอบอกยศเก่าท่านหน่อยนะคะว่าท่านเป็นอดีตผบ.ตร.คนที่9นะคะดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่1ตุลาคม2555ถึงวันที่24พฤษภาคม2557 24พฤษภาคม2557หลังจากการยึดอำนาจครั้งนี้นะคะแล้วก็เป็นผบ.ตร.ในปี55ถึง57อยู่ในรัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์เพราะฉะนั้นคุณเป็นผบ.ตร.ที่ไม่ควบคุมความสงบในประเทศชาตินะคะทำให้เกิดโกลาหลมากมายจนนำไปสู่การยึดอำนาจและวันนี้เป็นรัฐบาลของเผด็จการและขอโทษอีกหนึ่งตำแหน่งนะคะท่านเป็นหัวหน้านะคะในคณะคสช.คือคณะรักษาความสงบแห่งชาติวงเล็บดิฉันขอตอบว่าชั่วนะคะฝ่ายกิจการพิเศษค่ะนะคะนี่นะคะแล้วแปลว่าอยู่ในรัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยนะคุณไม่ทำหาอะไรนะคะเพื่อให้ประเทศดีๆใช่ไหมคะเพราะคุณเตรียมพร้อมที่จะยึดอำนาจกับเขาและอันสุดท้ายนี่นะคะท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะเป็นคณะที่61ของประเทศไทยโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งค่ะท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะแล้วเป็นยังไงรู้ไหมคะพี่น้องคนคนนี้เนี่ยนะคะต้องฟ้องพี่น้องเขาว่าไปซื้อที่ที่โคราชค่ะ2แปลงเป็นเงิน8ล้านโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งไปซื้อที่ที่โคราช2แปลงเป็นเงิน8ล้านบาทนะคะโดยที่ที่โคราชเนี่ยนะคะโฉนดเลขที่58061นะคะที่แปลงนี้ราคา6ล้านและอีกแปลงหนึ่งนะคะ50766นะคะโฉนดเลขที่50766อีก2ล้านบาทรวมแล้วนะคะซื้อที่ไป8ล้านบาทเมื่อวันที่28กรกฎาคม2557โปรดฟังอีกครั้งหนึ่ง28กรกฎาคม2557ปีนี้ค่ะแล้วเป็นยังไงคะในทันทีที่ซื้อนะคะแบกเงินสดๆไปซื้อ8ล้านพ่อแม่พี่น้องคะเอาสมองส่วนไหนก็ได้นะคะช่วยคิดหน่อยเถอะค่ะว่าเราไปซื้อที่ที่เราแบกเงินสดๆไปซื้อเหรอคะ8ล้านเงินมาจากไหนเงินอะไรนะคะแล้วที่สำคัญค่ะวันที่28กรกฎาคม2557ซื้อที่เสร็จปุ๊บนะคะเซ็นสัญญาให้เช่าเพื่อการเกษตรนะคะเป็นเวลา5ปีรับเงินทันทีนะคะกับการได้เช่าเนี่ยนะ5ปีเป็นเงินเท่าไหร่รู้ไหมคะ 250,000 บาทค่ะรายได้จากการซื้อที่8ล้านนะคะให้เช่าตั้ง5ปีนะคะ 250,000 บาทนะคะคือเราไม่สนใจหรอกค่ะว่าคุณให้กู้ได้มากหรือได้น้อยแต่ถ้าคิดตามการเป็นนักธุรกิจอย่างดิฉันเนี่ยนะคะการซื้อที่มา8ล้านเราจะต้องพัฒนาให้มันได้รายได้กลับคืนทุนมาโดยเร็วนะคะแต่นี่5ปีได้ 250,000 แต่เสียเงินไปซื้อมาด้วยเงินสด8ล้านค่ะก็ขอจบด้วยการให้คำถามว่าอย่างนี้เนี่ยนะคะคอร์รัปชันอัปเปล่าและก็สิ่งที่ทำกันทั้งหมดเนี่ยนะคะที่วันนี้พูดถึงนั่นคือการฟอกเงินอัปเปล่านะคะไปละค่ะแล้วจะมาด่าใหม่สวัสดีค่ะ